นักศึกษาทำลายโบสถ์สเปรย์ภาพสวัสดิกะอวัยวะเพศชายรู้ไหมคะว่าการสเปรย์ภาพสวัสดิกะคำเหยียดเชื้อชาติอวัยวะเพศและชื่อทรัมป์ผู้เข้าร่วมสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรทั้งหมดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันเนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัย Northwestern University 2รายได้บุกทำลายโบสถ์ของมหาวิทยาลัยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแอนโทนีโมราเลสวัย19ปีและแมทธิวแคฟเกอร์วัย18ปีถูกกล่าวหาว่าได้เข้าไปในโบสถ์อลิสมิลเลอร์เช้ามืดวันศุกร์จากนั้นก็สเปรย์เพ้นอวัยวะเพศชายภาพสวัสดิกะคำเหยียดเชื้อชาติและทำลายรูปถ่ายของนักศึกษาชาวมุสลิมพวกเขายังเขียนคำว่าทรัมป์อีกด้วยเจ้าหน้าที่ของโบสถ์พบความเสียหายเหล่านี้เช้าวันเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวผู้ร้ายได้จากกล้องวงจรปิดของโบสถ์และผู้ร้ายทั้งสองยอมรับสารภาพพวกเขาถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมความเกลียดชังแสดงความป่าเถื่อนและสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินทั้งนี้เงินประกันตัวถูกตั้งไว้ที่ 1,743,000 บาทต่อคนถ้าคุณพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้เข้าคุณจะทำยังไงคะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ